เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft และ Lucky Block Escape นั่นเองนะฮะวันนี้เราจะมาเจอกับฆาตกรตัวอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับฆาตกรตัวนี้นะครับมีชื่อว่า The Snowman นะฮะมองภายนอกเนี่ยมันก็จะเหมือน Snowman ทั่วไปใช่ไหมล่ะที่แบบว่าไม่มีพิษมีภัยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือฆาตกรดีๆนี่แหละครับคือความสามารถเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ The Bloody Skeleton นะฮะก็คือเน้นโจมตีไกลเป็นหลักนะฮะและอาวุธหลักของเขาก็คือลูกบอลหิมะนะครับหรือสโนว์บอลนั่นแหละนะฮะแต่สโนว์แมนปกติเนี่ยเวลามันปาบอลหิมะมันจะไม่มีดาเมจใช่ป่ะล่ะแต่อันนี้มันมีครับดาเมจก็ประมาณ10ดาเมจนะครับ10ดาเมจลูกหนึ่งนะ10ดาเมจแล้วต้องบอกว่าฆาตกรตัวนี้ยิงลูกบอลหิมะรัวนะครับยิงรัวพอสมควรนะปุ้ง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 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วดาเมจมัน10อะแล้วถ้ามันยิงโดนเราทุกดอกอะรัวๆมันจะรวมทั้งหมดมันจะเป็นกี่ดาเมจอะนะครับก็คงเจ็บหนักใช่ไหมล่ะนะครับโอเคนี่คือจุดแข็งนะครับจุดแข็งก็คือยิงลูกบอลหิมะรัวนะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ10ดาเมจนะฮะอันนี้คือจุดแข็งของฆาตกรรายนี้นะฮะส่วนจุดอ่อนของเขาเนี่ยก็คือการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างช้านะครับและเลือดที่น้อยนะครับเลือดน้อยมากครับตัวนี้นะฮะเลือดประมาณ550นะครับถือว่าน้อยมากแต่พลังป้องกันก็สูงเอาเรื่องนะครับก็ไม่รู้ว่าจะฆ่ามันได้ง่ายหรือยากก็ไม่รู้ต้องมาลองดูครับโอเคและนี่ก็คือความสามารถคร่าวๆของฆาตกร The Snowman นะฮะหรือว่ามนุษย์หิมะของเรานะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเลยครับผมโอเคครับฟังแล้วมันดูน่ากลัวใช่ไหมล่ะนะครับต้องมาลองดูว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะฮะแต่ไม่แน่อาจจะโหดกว่าThe Bloody Skeletonก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับมาเราจะไม่ติดลำเราจะไม่พูดเยอะอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยืดโอเคครับสเต็ปเดิมนะของผมก็เปิดลบ80ก่อนก็ได้เอาแบบโชคร้ายไปก่อนนะครับโอ้นี่ครับโชคร้ายจริงด้วยตายครับเอ็นเดอร์โพไม่มีด้วยฮะเวรกรรมโอ้โหโชคร้ายจริงครับคุณผู้ชมฮะเอ็นเดอร์โพผมไม่มีด้วยตอนนี้โอ้ผมตายว่ะผมตายว่ะคุณผู้ชมโอ้โหถ้าเป็นของจริงนะโอ้ยไม่อยากดูสภาพเลยครับออกก็ไม่ได้โอ้รอความตายครับตอนนี้แล้วมันไม่ได้ตายแบบตายเลยนะมันตายแบบค่อยๆตายอะครับทรมานก่อนตายนะโอเคตายละถือว่าโชคร้ายครับเมื่อกี้เอ้ยต้องเป็นแร่เท่านั้นครับได้อะไรโอ้ได้ระเบิดไม่เป็นไรผมปิด TNT ไปแล้วไม่ให้แมปมันพังเว้ยคือถ้าผมเปิด TNT นะผมบอกเลยแมปเอ้ยไม่ใช่แมปดิแมปเละกว่านี้อีกครับคุณผู้ชมผมบอกเลยฮะอันนี้เวลลี่อะไรวะลักกี้บ็อกเหรอน่าจะใช่ลักกี้โบวะโอ้โอ้โอ้วิเทอร์ปล่อยไปก่อนครับมันไม่ใช่ศัตรูหลักนะปล่อยมันไปครับเอ้ยเดี๋ยวแม่งพังแมปปะเนี่ยไม่เอานะแมปสร้างมาดีๆนะครับโอเคลบ80อยู่นี่ได้ดอกไม้งงๆครับโอเคเลยโอ้ลูกธนูมาครับเรามีลัคกี้โบเป็นอาวุธแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บลัคกี้โบก็เป็นธนูขุดไม่ได้นะครับลัคกี้โบก็เป็นธนูที่ดีอันนึงเลยนะในลัคกี้บ็อกตัวนี้โอ้ได้แร่ว่ะเฮ้ยเอาว่ะผมได้แร่แล้วครับคุณผู้ชมฮะอะไรเนี่ยดอกไม้ลาปิดทิ้งไปเลยครับไม่ใช้อยู่แล้วมันไม่ใช่ลักกี้บ็อกมันไม่ใช่ลักกี้บ็อกน้ำอ่ะมันไม่จำเป็นเลยครับถ้ามันเป็นลักกี้บ็อกน้ำอ่ะโอ้แม่งโคตรจำเป็นเลยตัวนี้เอามาบวกมาเบลก็ได้ละโอเคผมจะเก็บแร่พวกนี้ไว้ก่อนนะผมยังไม่ใช้ผมไม่บวกนะไม่เอามาบวกนะผม
จะเก็บเอาไว้ทำชุดเกาะทีหลังนี่แหละถ้าแม่งไม่ได้ชุดเกาะจริงๆอ่ะถ้าแม่งเปิดไม่ได้สมมติถ้าสมมติว่าเปิดไม่ได้ก็นั่นแหละตามนั้นนะครับผมก็จะเอามาทำชุดเกาะนั่นเองเอ้ยเอานมมาดิล้างเอฟเฟกต์หน่อยผมจะเอามาล้างเอฟเฟกต์นะมันยิงใครวะน่ะเอ้ยได้ชุดก่อนแล้วเว้ยชุดที่โอ้โหชุดที่โล่ได้วะโคตรเฟี้ยวผมว่าผมเปิดที่อื่นผมเริ่มรำคาญเสียงวิเทอร์แล้วแม่งเสียงโคตรดังเลยนะครับโอ้บอกเพชรนี่ว่ะโอเคไหนๆก็ไหนแล้วผมขอยืมต้นไม้หน่อยดิยืมต้นไม้หน่อยดิผมจะเอามาทำเป็นพิกแอคเพชรโอเคพิกแอคเพชรวางไปเลยผมรำคาญถึงวิเทอร์จริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมพิกแอคเพชรจะได้จบๆไปครับจบๆไปเลยก็ถือว่าคืนอีก9ชิ้นนะทิ้งไปเลยเนี่ยไม่จำเป็นแล้วเนี่ยเอ้ยอาหารผมยังไม่มีเลยนี่ว่ะอาหารผมยังไม่มีเลยวู้ลักกี้ซอสมาแล้วเอาดีลักกี้ซอสผมมาแล้วอ่ะตอนนี้ได้แล้วครับได้แล้วว้าวได้แล้วอีกแล้วสุดยอดไปเลยฮะสุดยอดไปเลยเก็บรอบๆก่อนบล็อกหรือผมจะฆ่าวิเทอร์ก่อนดีวะผมเริ่มรำคาญมันแล้วผมเริ่มรำคาญไอ้วิเทอร์ตัวนี้แล้วอะไรของมันยิงอะไรของมันก็ไม่รู้ครับเสียงดังมากรอแป๊บนึงเอารำคาญจริงกันเนี่ยผมบอกเลยถ้ามันไม่เงียบนะผมกะจะปล่อยนะมันไม่ใช่ศัตรูหลักไงโอเคไหนๆก็ไหนๆทำเกาะแม่งไปเลยครับจบไปเลยขาตัวเท้ากับกางเกงเอามาไหนๆก็ทำละยีกพีครับย่า ยีกพีครับคุณผู้ชมฮะอาหารผมจะหมดว่ะคุณผู้ชมขอสักทีแล้วหมั่นไส้ว่ะแม่งเสียงดังว่ะเสียงดังเหรอฮะอย่าเป็นไลกี้บ็อกโอพีนะมึงถ้าเป็นไลกี้บ็อกโอพีนะนายโดนแน่ๆครับบอกเลยโดนอ่ะทีเดียวล่วงครับบอกเลยทีเดียวล่วงโอ้เฮ้ยเอ็นเดอร์โพเว้ยโอ้ยเอ้ยมึงสู้กันไปเลยมาไปสู้เลยทำดีเพื่อนเฮ้ยแต่ผมว่าคลิปนี้มันโชคร้ายอย่างหนึ่งนะเว้ยเสียงหัวใจเฮ้ยเยอะฆาตกรมันโชคร้ายอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันโอ้โหผมจะตายแล้วไออาหารไม่มีอันนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันโชคร้ายนึงอ่ะเอ้ยอย่ายิงกูยิงรัวโอ้ยมันยิงรัวมากเลยโอ้ยเจอแต่คลิปวงคลิปเปอร์มันเก่งมาแล้วเว้ยไอห่าทำไมคลิปเปอร์มันเยอะจังวะเฮ้ยน่าจะสู้ได้ละมั้งมีน้ำยาฮีโร่ทั้งขวดกลัวอะไรวะยาฮีโร่โพชั่นอะไรเนี่ยด็อปเปอร์โอ้ผมปล่อยตายเลยครับตอนนี้ตัวอะไรอ่ะไอตัวหานี่เองทำผมสโลว์อีก
เอาจะฆ่าก็ฆ่าดิและนี่ก็คือความโชคร้ายของวันนี้ครับอาหารไม่มีให้เลยเห็นป่ะอาหารไม่มีให้ผมเลยเออผมรอตายเลยแม่งก็ไม่ตายให้ด้วยนะว่าจะตายแล้วอีกเดียวอะไรอะได้อะไรอะเอ้ยได้อาหารแล้วแย่กินเลยครับกินเลยครับเอ้ยสวยสวยสวยโอเคผมมีเลี้ยวมีแรงแล้วตอนนี้ตายว่ะโอ้ยเอา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 ห้าวห้าวโอ้โหแมกมาคิวไปเลยไปเลยครับแมกมาคิวเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยกล่องอะไรวะเนี่ยเอ้ยได้ของดีว่ะเอาไม้หมดเลยพวกลงพวกแร่เนี่ยผมสะสมไว้ผมไม่กลัวตายตอนนี้ผมมีของดีนะครับทิ้งแม่งให้หมดเลยเนี่ยอู้ได้แรกแล้วโชคดีของวันนี้ก็คือเรารวยแร่นะครับแต่โชคร้ายคืออาหารไม่มีตอนแรกมาถึงตอนแรกนะตอนนี้มีแล้วครับตอนนี้มีอาหารแล้วเว้ยแอปเปิลทองก็เหลือๆแล้วนะผมว่าทิ้งไปเลยเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยลกช่องของเนี่ยนมเอาไว้เก็บไว้ก่อนเผื่อโดนเอฟเฟกต์อะไรเข้าตาโอเคผมว่ารีบเปิดดีกว่าเดี๋ยวมันจะยืดคลิปเนี่ยเอ้ยแต่ก็ดีนะที่ยังเป็นตัวเล็กถ้าเป็นตัวใหญ่นะผมโคตรเกียดเลยเออไปตายซะไอเวนเปิดทีละสิบไปเลยจบมันจะได้จบๆไปครับวัดดวงไปเฮ้ยๆน้ำยาอะไรวะเฮ้ยอ๋อกูแล้วใครยิงฆาตกรยิงผมว่ามันยิงรัวจังวะเฮ้ยวันหนึ่งเอ็นเดอร์เชดอะไรอะไรล่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยห้าหัวเราวะยิงก็ไม่โดนถ้ามันยิงเข้านิดเดียวเองวะทำไมนายกระจอกงี้ฮะสโนว์แมนอะไรล่ะเฮ้ยเปิดเลกี้บอสยามหน้าแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงอะไรของมึงวะตัวเนี้ยเอ้ยสัตว์ตายไปดิล้อมหนึ่งสโนว์แมนห้าวะเอาธนูไปกินไหมยังสู้ไม่ได้นะกฎของเราต้องเปิดให้หมดก่อนงั้นรีบเปิดเลยล่ะจะได้สู้มันครับเหมือนมันจะเซียนแล้วไอ้ตัวนี้ฮะเปิดดีรอเลยอะไรวะอู้ละวะไม่เป็นไรผมกินแอปเปิลทองมาอยู่เอ้ยมันจะติด2ครั้งไม่ได้นะกดติดทางครับบล็อกทองแบบโอ้เยอะวะเกียร์ของก่อนเนี่ยไม่ใช้เนี่ยเอ้ยเราเอาอะไรเกียร์บกเอ้ยอะไรของมึงวะฮะมอนเตอร์ในมอนเตอร์นะผมบอกเลยแม่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารำคาญที่สุดตอนเปิดอะไรเกียร์บกแล้วนะเอาแล้วหมวกผมไปไหนอะหมวกผมแตกเหรอแตกเร็วจังวะหมวกเนี่ยอ๋อทิ้งไว้เนี่ยว่ะเออช่างแม่งชุดไม่เต็มไม่เป็นไรนมโหผมโคตรโอเคหมดละเปิดหมดใช่ไหมผมขอนี่หน่อยผมขอบวกอะไรสักหน่อยดิมา2บล็อกไปบวกดาบบวกร้อยแล้วก็ธนูบวกร้อยไปเลยครับมันเป็นอาวุธหลักที่ใช้ในการต่อสู้นะโอเคครับมาน้ำยามาเลยได้เวลาปิดชีพไอ้นี่แล้วครับเดอะสโนว์แมนอยู่ไหนวะอยู่นี่ไงเจอตัวแล้ว
โอ้ยดาบฮีโร่ผมธรรมดาผมไม่มีว่ะโหเป็นเร็วเป็นลาวาอย่างนี้มันจะซวยหรือเปล่าวะเนี่ยผมกลัวว่ามันตายแล้วไอ้นี่มันจะหล่นลงไปในลาวาดิโอ้โหแป๊บนึงคือตอนนี้ต้องช่วยมันก่อนอะออกมาดิมึงออกมาดิมออกมันออกมาออกมาเร็วคือมันอยู่ในลาวาครับตอนนี้ถ้ามันตายอ่ะคือถ้ามันตายอ่ะจบเลยครับลาดโคตรอ้าวเรียบร้อยลาดโคตรกูแล้วกูจะออกยังไงเนี่ยฮะแล้วผมจะออกจากที่นี่ยังไงอ่ะรหัสโค้ดไม่มีอ่ะโอ้มันตายในลาวาออกไงอ่ะโอ้แม่งเอาไงดีวะเอเดอร์โพมีอยู่ด้วยว่ะเอ้ยถือว่าโชคดีแล้วกันเอเดอร์โพเนี่ยงั้นไม่ต้องออกตรงนี้หรอกปาแม่งไปเลยครับออกไปเลยจบโอเคแค่นี้ก็จบแล้วเห็นนะหลาดโค้ดมีผมต้องแก้แล้วว่าผมไม่เอาเป็นไอเทมแล้วกันผมเอาเป็นข้อความดีกว่าจบๆไปเลยแม่งก็ได้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ลำคาญไปเถอะว่ะเฮ้ยยังไปตายไปเนี่ยคือผมอยากจะบอกว่าผมจะแก้ไขดีกว่าผมแบบว่าไม่ต้องทำเป็นไอเทมเป็นกระดาษแล้วทำเป็นข้อความเลยดีกว่าตอนมันตายอ่ะแล้วมันแบบบอกรหัสโค้ดอ่ะว่าอย่างงี้น่าจะโอเคกว่านะครับจะได้หมดปัญหาเรื่องที่ว่าไอเทมมันมันตกลงไปในกองไฟลาวาอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ